สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oppo Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเรียกว่าชาวสิงคโปร์ณวินาทีนี้เนี่ยน่าอิจฉามากๆแล้วนะครับเพราะว่าสร้างโมเมนต์กับน้องลิซ่าและน้องลิซ่าเองก็สร้างโมเมนต์กลับไปหลายโมเมนต์เช่นกันนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนที่แอดลงไปว่าน้องลิซ่าบอกให้พี่อลิซของเราเอามือถือมาให้น้องถ่ายรูปด้วยตัวเองอันนี้ก็น่ากรี๊ดแล้วใช่มั้ยครับมีโมเมนต์ที่น่ากรี๊ดกว่านั้นในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะจ้าอ่ะแต่เริ่มจากโมเมนต์แรกกันก่อนเมื่อน้องลิซ่าของเรานั้นไปขึ้นปกบาซาของประเทศเกาหลีนั่นเองจ้าแล้วต้องบอกว่าโอ้ my godเกาหลีของเรานั้นจะต้องยองซีโรรับต่อราชินีของเรานะจ๊ะเพราะว่าน้องออกมาสวยงดงามอลังการมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็ตามโอ้โหแต่รอบนี้มามีความสปอร์ตเกิร์ลหน่อยนึงนะแต่จะมีภาพใส่สูทดำๆใช่ไหมก็ดูมีความแบบ working woman ก็ได้อะไรก็ได้แต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือเครื่องประดับจากบูการีเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนั่นเองนะจ๊ะลูกสาวขายดิบขายดีกันมากๆเลยแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมีชาวบริงส์จากสิงคโปร์นะครับมาแซวน้องสาวเราแทนเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับต้องมาดูโมเมนต์นี้กันก่อนเพราะว่าน้องลิซ่าขากลับเนี่ยนั่งรถแบบไม่ธรรมดาจ้ะนั่งรถอยู่บนโรลส์รอยซ์สีดำนะครับซึ่งรถยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาไม่มีหลักล้านนะจ๊ะมีแต่หลัก10ล้าน100ล้านขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหองค์แม่ของเรานั้นต้องนั่งรถเบอร์นี้กันละจ้าแล้วแบบโคตรสวยอลังการเป็นโรลส์รอยซ์สีดำด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้องลิซ่าของเรานั้นก็ยัง humble girl humble queen เหมือนเดิมนะครับเปิดมือถือเปิดไฟฉายขึ้นมาส่งหน้าให้ชาวบริงสิงคโปร์ได้เห็นหน้ากันชัดๆในขากลับแล้วนะครับก็กรีดกรายกันไปสิจ้ารออะไรนั่นเองนะน้องลิซ่าของเรานั้นน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะจ๊ะอ่ะแต่มาดูอันต่อมาอันนี้ exclusive กว่าเดิมจ้าเพราะน้องลิซ่าของเรานั้นมีความใส่ใจมากกว่าทีมงานไปแล้ว1กลุ่มเพราะว่ามีบิ๊กคนนึงมาแชร์วิดีโอ TikTok นะครับว่าน้องลิซ่าเนี่ยทำการสื่อสารกันว่าพูดถึงช่วงเวลาอันอบอุ่นของน้องลิซ่าเมื่อบิ๊กเนี่ยขอน้ำจากน้องลิซ่าของเราหลังจากการแสดงทีมงานของเธอเนี่ยเริ่มแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดจากพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางแสดงให้เห็นว่าน้องลิซ่าของเรานั้นห่วงใยจริงๆนะครับมีการแจ้งทีมงานแจ้งสตาฟให้ไปแจกน้ำในบริเวณที่มีความขาดน้ำกันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับโอ้โหปกติก็สวยน่ารักมีความ humble girl อยู่แล้วนี่ก็ยิ่งซื้อใจกันไปใหญ่แล้วนะจ๊ะมีความใส่ใจประชาชนชาวบริงของเราต้องเรียกว่าประเทศลิลลี่ประเทศบริงไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะเนาะราชินีของเราก็ต้องดูแลประชาชนกันสักเล็กน้อยอุตส่าห์มาดูคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยนะโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วว่าจับแก้มได้ไหมมาดูคลิปวิดีโอต่อมานะอันนี้เป็นจากบริงแต่มาแซวน้องลิซ่าของเราบ้างนะเขาก็บอกว่าน้องลิซ่าของเราในอ่านแบนเนอร์ของแฟนๆและรีแอคชั่นของน้องเนี่ยก็น่ารักมากๆซึ่งแฟนคลับคนหนึ่งนะครับเขาก็ชูแบนเนอร์ว่าลิซ่าคุณสวมบทบาทเป็นเซเลนเกลเพราะคุณเนี่ยเป็นผู้ขายทุกอย่างก็คือโซลเอาราชินีแห่งการโซลเอามีอยู่จริงน้องลิซ่าของเราปฏิกิริยาแบบนี้โอ้ไม่จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้แต่มันคือเรื่องจริงไงจ๊ะแต่น้องอาจจะไม่รู้ตัวเพราะโมแต่ทำงานไม่ได้มาเช็คว่ามันโซลเอาไปกี่อย่างแล้วบนโลกใบนี้สิ่งที่น้องลิซ่าสวมใส่สิ่งที่น้องลิซ่าไปสัมผัสไปแตะนะจ๊ะพลังแห่งซูเปอร์เกิร์ลโซลเอานั้นก็ทำให้ทุกอย่างขายหมดได้แบบไม่มีอะไรกั้นนั่นเองจ้าอ่ะมาดูโพสต์สุดท้ายกันหน่อยนะคะอันนี้แอดไปเจออีสเตอร์เอ็กตั้งแต่สมัยน้องลิซ่าของน้องนั้นโอ้โหย้อมผมทองตั้งแต่เดบิวต์ใหม่ๆมันสื่อมาถึงรอยสักอันปัจจุบันที่เป็นรูปแฟรี่ซึ่งมีคนมาเปิดเผยว่าน้องเจนนี่ของเราเนี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการที่เป็นออริจินอลที่ประเทศอังกฤษนะครับที่มีความหมายว่าไวท์แฟรี่หรือว่าแฟร์วันนั่นเองนะครับซึ่งไวท์แฟรี่นี่แหละคือตัวที่ชาวเน็ตกำลังพูดถึงแล้วก็แชร์กันเป็นจำนวนมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นการบอกว่ารอยสักที่แขนน้องลิซ่าที่เป็นรูปแฟรี่เนี่ยมันมีความหมายมาจากชื่อของน้องเจนนี่ด้วยนั่นเองมาสักบนมือเลยจ้าอาจจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันที่บอกว่าสักเป็นตัวแทนแห่งความรักซึ่งกันและกันที่เป็นมิตรภาพที่มีตลอดไปนั่นเองนะโดยความหมายตรงนี้แอดไม่ได้พูดมั่วๆนะครับอย่างที่แอดขึ้นภาพให้ดูว่าน้องลิซ่าของเรานั้นเคยอัพ IG Story Happy Birthday ถึงเจนนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปแฟรี่ซึ่งก็มีโพสต์จากพี่ดูอาริป้าที่มีการใช้สัญลักษณ์นี้เหมือนกันนั่นเองนั่นก็หมายความว่าแฟรี่ตัวน้อยๆตัวนี้มีความหมายถึงชื่อของน้องเจนนี่ของเราอย่างแน่นอนนั่นเองจ้าโอ้ my god ถ้าใครเป็นเรือเจลิซ่านี่ก็ฟินจุกอกแตกตายไปแล้วก้อนหนึ่งนะจ้าเพราะว่าโอ้โหสักกันแบบนี้มันคืออะไรแต่ว่ายังไงแอดก็ยังขอยืนยันคำเดิมว่าเป็นการแสดงความรักของเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าตอนคัดเลือกเดบิวต์ใหม่ๆเนี่ยก็มีน้องเจนนี่มาคนแรกแล้วก็ต่อด้วยน้องลิซ่าของเราใช่ไหมก็จะมีช่วงนึงที่น้องลิซ่ากับน้องเจนนี่เนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนแบบโอ้โหช่วงนึงเลยก็มีความใส่ใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้น้องลิซ่าของเรานั้นอยู่ประเทศเกาหลีด้วยความอุ่นใจเนี่ยเหมือนสักเป็นพยานด้วยเมมโมรี่ด้วยความทรงจำที่ดีๆนั่นเองนะครับก็ปรบมือกันไปสิจ้าโอ้โหคลิปนี้นี่ก็น่าจะฟินๆจุกๆกันไปนะคะเพราะวีรกรรมต่างๆที่น้องลิซ่าสร้างขึ้นมานั้นจะกลายเป็นวีรชนแผ่นดินบินไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันประมาณนี้นะครับยังไงมีอะไรแซ่บๆเนี่ยจะมาฝากกันอีกแน่นอนเลยนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะจุกๆกันไปนะครับเดินทางไปทำงานด้วยความปลอดภัยดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะแอดเนี่ยจะไอแล้วหนึ่งกลุ่มแล้วเนี่ยโอ้